สวัสดีครับตอนที่11การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรตอนที่2นะครับวัตถุประสงค์ของตอนที่11นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับการใช้สูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับรวมถึงฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันเอ้านักเรียนจากกราฟ y เท่ากับ sin x มีใครบอกครูได้บ้างว่าความชันเส้นสัมผัสกราฟที่จุด x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูคะครูคะความชันก็เท่ากับ y พังไงคะเราถ้า fx เท่ากับ sin x แล้ว f พัง x เท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูสูตรแรกนะครับของสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ sin x นะครับเราจะมีสูตรในการหาอนุพันธ์นะครับของ sin x ดังนี้นะครับก็คืออนุพันธ์ของ sin x นะครับเทียบกับ x จะมีค่าเท่ากับ cos x นั่นเองนะครับถัดมาเราลองมาดูวิธีการนำสูตรนี้นะครับไปใช้นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1นะครับคำสั่งบอกว่าจงหา dy ส่วนด้วย dx หรืออนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับเมื่อ y กำหนดได้ด้วยสูตรนะครับก็คือ sin x บวกกับ5นั่นเองวิธีการหาอนุพันธ์นะครับเราก็ใช้สมบัติของอนุพันธ์นะครับอนุพันธ์ของผลบวกนะครับก็คือผลบวกของอนุพันธ์ดังนั้นเราเลยได้ว่าอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ก็คืออนุพันธ์ของ sin x นะครับบวกด้วยอนุพันธ์ของ5นะครับซึ่งจากสูตรเมื่อกี้นะครับอนุพันธ์ของ sin x มีค่าเท่ากับ cos x นะครับส่วนอนุพันธ์ของค่าคงตัว5นะครับมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ cos x นั่นเองทีนี้นอกจาก sin x นะครับเราก็มีสูตรนะครับสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวอื่นๆนะครับดังต่อไปนี้ครูครับแล้วสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวอื่นๆเรามีสูตรในการหาอนุพันธ์ไหมครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวอื่นๆนะครับอันนี้ใส่ไว้เป็นสูตรที่2นะครับเราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ cos x นะครับมีสูตรจะได้เท่ากับลบ sin x นะครับเพิ่งระวังไว้หน่อยนึงนะครับอนุพันธ์ของ cos x ไม่ใช่ sin x แต่เป็นลบของ sin x นะครับอนุพันธ์ของ tan x นะครับมีค่าเท่ากับเศษกำลังสองของ x ครับอนุพันธ์ของ cot x นะครับมีค่าเท่ากับลบ cos ยกกำลังสองนะครับของ x อนุพันธ์ของเศษ x เท่ากับเศษ x คูณอยู่กับ tan x ครับแล้วก็อนุพันธ์ตัวสุดท้ายนะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติก็คืออนุพันธ์ของ cos ของ x มีค่าเท่ากับลบ cos x คูณอยู่กับ cot x นะครับสัญลักษณ์ที่เราต้องพึงระวังนะครับเศษ x กับเศษ x ยกกำลังสองนะครับกับ cos กำลังสองของ x เนี่ยนะครับมันคือเศษ x คูณอยู่กับเศษ x นะครับและ cos กำลังสอง x ตัวนี้ก็คือ cos x คูณ cos x นั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างที่สองนะครับกำหนดว่าจงหา f prime x นะครับเมื่อ fx กำหนดให้เป็นนะครับผลคูณระหว่าง x กำลังสามกับ tan x นะครับข้อนี้นะครับวิธีในการหาอนุพันธ์นะครับเราต้องอาศัยสูตรผลคูณนะครับเราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x นะครับหรือ f prime x เนี่ยนะครับก็จะได้ว่าหน้าใช่ไหมครับซึ่งก็คือ x กำลัง3คูณอยู่กับอนุพันธ์ของตัวด้านหลังก็คืออนุพันธ์ของ tan x บวกตัวด้านหลังนะครับก็คือ tan x คูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านหน้าก็คืออนุพันธ์ของ x กำลัง3นั่นเองซึ่งจากสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณนะครับดิฟ tan x ก็คือจะได้เศษกำลัง 2x นะครับอนุพันธ์ของ x กำลัง3ก็คือจะได้ 3x กำลัง2ดังนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ x กำลัง3เศษกำลัง 2x บวก 3x กำลัง2คูณอยู่กับ tan x นั่นเองนะครับถัดมาเราลองมาประยุกต์ใช้นะครับสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติกับสูตรผลหารดูบ้างนะครับสมมุติว่า y มีสูตรเป็น sin x หารด้วย1บวก3 cos x นะครับแล้วเราต้องการหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับหรือ dy by dx เราลองมาดูนะครับว่าทำยังไงจากสูตรอนุพันธ์ของผลหารนะครับเราจะได้ว่านะครับอนุพันธ์ของข้างบนหารด้วยข้างล่างนะครับก็จะได้เป็นล่างนะครับก็คือ1บวก3 cos x นะครับคูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านบนนะครับก็คืออนุพันธ์ของ sin x นะครับลบออกด้วยด้านบนนะครับก็คือ sin x
คูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านล่างก็คือ1บวก3 cos x นะครับเสร็จแล้วทั้งก้อนเนี่ยนะครับหารด้วยด้านล่างซึ่งก็คือ1บวก3 cos x ยกกำลัง2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาแกะนะครับว่าอนุพันธ์ของ sin x กับอนุพันธ์ของ1บวก3 cos x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปรากฏว่าอนุพันธ์ของ sin x นะครับได้ cos x นะครับแล้วก็อนุพันธ์นะครับของ1บวก3 cos x ได้นะครับอนุพันธ์ของ1ได้0นะครับอนุพันธ์ของ3 cos x ดึง3ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ dip cos x ได้ลบ sin x นะครับหลังจากที่คำนวณค่าเราจะสังเกตเห็นว่า3 cos x คูณกับ cos x ตรงนี้จะกลายเป็น3 cos กำลัง 2x นะครับแล้วก็ลบ sin x คูณกับลบ3 sin x ก็จะได้เป็นบวก3 sin กำลัง 2xเพราะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับ cos x คูณกับ1ได้ cos x นะครับก้อนนี้รวมกับก้อนนี้สามารถดึงตัวร่วมออกมานะครับได้3คูณอยู่กับ cos square x บวก sin square x ซึ่งโดยเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะครับก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ cos x บวก3หารด้วย1บวก3 cos x ทั้งก้อนยกกำลัง2นั่นเองครับแล้วถ้า fx เท่ากับ r sin x แล้ว f ของ x เท่ากับเท่าไหร่คะนอกจากสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณนะครับเรายังมีสูตรนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันนะครับเราจะได้ว่านะครับไล่ไปทีละตัวเลยนะครับสูตรตัวแรกก็คืออนุพันธ์ของ r sin x เทียบกับ x จะมีคำตอบเท่ากับ1ส่วนด้วย square root ของ1ลบ x กำลัง2นะครับสูตรนี้จะใช้ได้นะครับเมื่อ x มีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ1เท่านั้นเหตุผลก็คือว่าการที่ x มีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ1นะครับทำให้1ลบ x กำลัง2นะครับที่อยู่ภายใต้ root ตรงนี้นั่นเองนะครับมีค่ามากกว่า0นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวส่วนก็คือหาค่าได้นั่นเองนะครับนั่นคือเงื่อนไขของค่า x ที่เราสามารถใช้สูตรตัวนี้ได้ในทำนองเดียวกันนะครับอนุพันธ์ของ arc cos x คล้ายๆกับ arc sin x นะครับแต่มีตัวติดลบด้านหน้านะครับก็คือได้ลบเศษ1ส่วน square root 1ลบ x กำลัง2นะครับภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนั่นก็คือ x อยู่ระหว่างลบ1กับ1นั่นเองนะครับถัดมาอนุพันธ์ของ arc tan x นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน1บวก x กำลัง2นะครับอันนี้ใช้ได้สำหรับ x ใดๆเลยนะครับในทำนองเดียวกันนะครับอนุพันธ์ของ arc cot x นะครับจะได้เป็นลบเศษ1ส่วน1บวก x กำลัง2นะครับในกรณีนี้ก็คล้ายๆกับ arc tan นะครับใช้ได้สำหรับ x ใดๆถัดมาอีก2ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ arc sec x นะครับกับ arc cosec ของ xarc sec x นะครับอนุพันธ์ของมันก็คือ1ส่วนด้วย absolute x นะครับคูณอยู่กับ square root x กำลัง2ลบ1นะครับต้องระวังเงื่อนไขหน่อยนึงนะครับสูตรนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่าลบ1หรือ x มากกว่า1เท่านั้นนั่นก็คือค่า x ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยนะครับจะทำให้ก้อนที่อยู่ใน square root ตัวนี้มีค่ามากกว่า0นั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับ arc cosec x จะได้สูตรคล้ายๆกับ arc sec x นะครับก็คือได้เป็นลบของ1ส่วน absolute x คูณอยู่กับ square root ของ x กำลัง2ลบ1นะครับภายใต้เงื่อนไขคล้ายๆกันก็คือ x น้อยกว่าลบ1หรือ x มากกว่า1นั่นเองตัวอย่างถัดมานะครับเราลองมาดูนะครับกำหนดให้ y มีสูตรเป็น x กำลัง2คูณอยู่กับ arc sin x นะครับอยากจะหา dy ส่วนด้วย dx หรืออนุพันธ์ของ y เท่ากับ x นั่นเองเรามาดูนะครับในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เราต้องอาศัยสูตรนะครับอนุพันธ์ของผลคูณนะครับโดยการมองด้านหน้านะครับเป็น x กำลัง2มองด้านหลังเป็น arc sin x นะครับเพราะนั้นจากสูตรผลคูณเราก็จะได้เป็นหน้านะครับ x กำลัง2คูณกับอนุพันธ์ของด้านหลังก็คืออนุพันธ์ของ arc sin x นะครับบวกกับ arc sin x ซึ่งก็คือด้านหลังนะครับคูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านหน้าซึ่งก็คืออนุพันธ์ของ x กำลัง2นะครับปรากฏ dip arc sin x นะครับได้เศษ1ส่วน square root 1ลบ x กำลัง2เพราะฉะนั้นก้อนข้างหน้าก็คือจะได้คำตอบเป็น x กำลัง2หารด้วย square root ของ1ลบ x กำลัง2นั่นเองนะครับส่วน dip x กำลัง2ได้ 2x นะครับเพราะฉะนั้นก้อนหลังคำตอบที่ได้ก็คือ 2x arc sin x นั่นเองนะครับบทสรุปนะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับสูตรในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับรวมถึงสูตรนะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันนั่นเองเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะได้ศึกษาการสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential และก็ logarithm นั่นเอง